ใบเฟิร์นครับผมก็เลยถามถึงงานหรือว่าจะมีงานอะไรที่แบบแสดงให้เราอ๋อเปล่าครับพอดีเรามีงานเป็นงานอีเวนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยกันเพราะว่าเคยร่วมงานกับน้องมานานแล้วครับในหนังครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็แบบหลายปีแล้วก็เลยเหมือนแฟนๆเขาแบบอยากให้ถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยผมก็เลยถ่ายเล่นๆให้แฟนๆดูครับแฟนก็ลุ้นเลยทีว่าแบบจะมีงานกับหวนกลับมาในรอบ8ปีก็ยินดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีครับใช่ครับตอนนี้ก็ลุยแต่งานละครเดียวก็จริงๆก็มีติดต่อครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรครับใช่ครับด้วยครับต่างคนก็ต่างยุ่งด้วยครับโอเองก็ลุยงานละครอยู่ครับก็ยังไม่มีโอกาสได้รับครับแสดงว่าแฟนๆก็ถามถึงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับน้องก็เป็นนักแสดงที่น่ารักแล้วก็เป็นน้องที่ดีลิงก็ดีใจครับถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องครับใช่ครับติดตามครับน้องเขาไปเล่นละครเล่นอะไรผมก็ได้เห็นบ้างแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเขาแบบพัฒนาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยด้านฝีมือการแสดงแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักก็คุยกันเล่นๆนะครับก็แบบว่าบอกว่านานแล้วเนอะกว่าที่เราได้ถ่ายกันมาอะไรเงี้ยก็เพราะว่าถ่ายตั้งแต่แบบน้องก็ยังเด็กโอ้ก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ดีใจครับก็ไม่เคยคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีคนดูถึงทุกวันนี้โอ้ไปไหนทุกวันนี้ยังมีคนทักเรื่องนี้อยู่เลยนะครับบางคนก็ยังบอกว่าเมื่อคืนเพิ่งดูหนังเรื่องนี้เองอะไรเงี้ยผมก็ดีใจด้วยซึ่งมันหลายปีมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังครับก็น่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็ยินดีอยู่แล้วครับใช่เหมือนเดิมครับตอนนี้ครับก็เรื่อยๆครับตอนนี้ทำงานอย่างเดียวครับส่วนใหญ่จะถ่ายละครครับใช่ครับเรื่องน้องก็มีละครมีครับมีรู้สึกมีละครอยู่ครับพูดถึงละครแล้วมันมีรายการนึงเขาออกมาแต่ว่าเราไปเฝ้าน้องที่กองถ่ายเอาละครับขนาดนั้นเลยไม่เคยครับส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจมากกว่าไม่ได้ไปเพราะก็ยุ่งเหมือนกันครับไม่ได้ไปครับส่วนใหญ่ไม่เพราะว่าน้องเขาก็มีคนขับรถส่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเองก็ทำงานก็ยุ่งต่างคนต่างยุ่งใช่ครับแต่ว่ารายการแซวเล่นๆของขำไม่ได้เป็นจริงอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับไปส่งครับถ้ามีโอกาสไปกินข้าวอะไรเงี้ยมีแต่ว่าแบบว่าถ้าไปส่งถึงกองคงไม่มีวางขนาดนั้นครับมันเจอกันน้อยลงไหมครับก็มีเจอกันบ้างครับอย่างแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเจอกันบ่อยมากแต่ก็เจอกันครับแต่ว่ายังมีไลน์แน่นอนครับใช่ครับก็ไม่หรอกครับเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่เห็นรูปคู่อะไรเลยอ๋อครับใช่ครับไม่ได้อัพอยู่แล้วครับครับผมใช่ครับแฮปปี้ครับมีรูปคนเซ็กซี่เป็นพิเศษเอาละครับอ๋ออาจจะตามงานมั้งครับตามคอนเซปต์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่มีครับไม่ห้ามครับก็ไม่ได้ห้ามครับพี่ก็รู้ว่ามันเป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นห่วงไหมพอแบบเจ็บซี่มากๆแบบมันก็จะอันตรายผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยถ้าเขาไปทำงานอะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นที่ที่แบบเขาเรียกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยหรอครับตัวเราเป็นไงตอนนี้ละครได้เห็นไหมในจอน่าจะได้เห็นครับเพราะว่าตอนนี้ก็เร่งถ่ายกันก็น่าจะเกิน 50% แล้วครับเรื่องอะไรเอ่ยท้องเอกหมอยาท่าฉลองครับครับผมสนุกครับก็เป็นกองที่ผมได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกว่าแบบสนุกครับดีใจที่ได้ไปกองทุกวันครับเห็นเป็นละครคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับสายโอเลยหรือไม่ครับก็นิดนึงครับก็มีกลิ่นอายที่แบบเราสนุกแล้วก็แบบได้ความรู้ด้วยแล้วก็มันมีหลายอารมณ์ครับอยากให้ได้ดูครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูครับเพราะว่าถ่ายอยู่ถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ก็ใช่ครับน่าจะประมาณนี้ครับล่าสุดเองของเราก็รับปริญญาเลยใช่ก็ยินดีก็ด้วยกับน้องคิมครับเห็นน้องคิมเพิ่งรับปริญญาครับก็ดีใจด้วยก็แสดงความยินดีผ่านไลน์ผ่านอะไรในกรุ๊ปไปแล้วในกองละครมีโอกาสแสดงความยินดีไม่มีครับส่วนใหญ่น้องคิมจะซื้ออาหารให้กินมากกว่าครับผมก็จะกินของที่เขาเอามาเขายินดีกับเราใช่ครับ